คุณกำลังอยู่กับรายการสป็อคเมินไลฟ์คุยรอบโลกกับโฆษกกต.ทางวิทยุสรานรมAM 1575กิโลเฮิรตซ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรายการสป็อคเมินไลฟ์ของเราออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:30 นาทีนะครับถึง 16:00 นโดยประมาณนะครับ30นาทีต่อจากนี้ครับเราจะเชิญแขกที่สร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับที่มีบทบาทในการช่วยพัฒนาประเทศช่วยพัฒนาสังคมของประเทศไทยมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะครับถ้าท่านผู้ชมมีคำถามนะครับมีคำแนะนำสามารถใส่ในคอมเมนต์ได้นะครับใน Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็เราจะออกอากาศสดนะครับทาง Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ Facebook ของวิทยุสรานรมนะเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับนะครับคุณเฉลิมพลปุณโณทกนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท CT Asia Robotics นะครับสวัสดีครับคุณเฉลิมพลครับสมัยนี้ใครๆก็พูดกันถึงเรื่องสตาร์ทอัพนะครับพูดถึงเรื่องอีโคซิสเต็มพูดกันถึงเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับบ้านเราก็มีหลายคนเป็นห่วงครับว่าวงการนวัตกรรมเทคโนโลยีบ้านเราเนี่ยจะพัฒนาทันเขาไหมนะครับสตาร์ทอัพบ้านเราจะมีมากเท่าประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่านะครับในคนไทยตัวผมเองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยทราบเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับคุณเฉลิมพลเองอยู่ในแวดวงของนวัตกรรมนะครับจริงๆแล้วผมว่าพี่น้องประชาชนคงรู้จักคุณเฉลิมพลพอสมควรครับครับในเรื่องของหุ่นยนต์ดินสอนะครับนวัตกรรมของคนไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกนี่คือหัวข้อของเราในวันนี้นะครับวันนี้ก็ผมดีใจครับที่ได้พบกับคุณเฉลิมพลเมื่อเช้านะครับเราคุยกันเรื่องเอเปกนะครับวันนี้อยากให้คุณเฉลิมพลช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงครับถึงภูมิหลังความเป็นมาแรงบันดาลใจของคุณเฉลิมพลเกี่ยวกับเรื่องการทำหุ่นยนต์ในประเทศไทยครับครับก็สั้นๆเลยอยากเห็นของเจ๋งเป็นฝีมือคนไทยนะแบบว่าผมก็โตมาจากยุค Walkman Sony นะยุคเห็นรถของต่างประเทศดีๆเจ๋งๆเนี่ยเราอยากเห็นแต่ผมไม่ใช่วิศวกรนะแล้วก็รักชาติอยากจะช่วยประเทศสร้างของนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ทหารด้วยไอ้อยากสร้างของเจ๋งกับอยากทำเพื่อชาติเนี่ยมันมารวมกันทำให้ผมเกิดและ passion นะครับว่าจะทำยังไงถึงจะสร้างของเหล่านั้นขึ้นมาได้แล้วก็ตั้งเป้าตั้งแต่ตอนผมเป็นนักกิจกรรมสมัยเรียนก็ตั้งเป้าว่าเดี๋ยวจบมาเนี่ยจะไปล้วงตับฝรั่งไปทำงานที่เมืองนอกนะไปเรียนที่อเมริกาแล้วทำงานที่นู่นนะทำงานที่ชิคาโกแล้วก็จะหาอะไรที่ฝรั่งเขาทำเป็นยังไงจะได้เอากลับมาทำบ้านเราอันนั้นจุดเริ่มแล้วก็เริ่มจากบริษัทซอฟต์แวร์แล้วประสบความสำเร็จนะค่อนข้างโอเคเลยด้าน call center ก็เป็นสตาร์ทอัพยุคเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเอาทีมคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์มาทำร่วมทีมกับพวกแชมเปี้ยนหุ่นยนต์สร้างหุ่นยนต์ตัวแรกของเราขึ้นมาครับชื่อดินสอรุ่นที่1เนี่ยเกิดมาประมาณ10ปีที่แล้วครับ10ปีที่แล้วหุ่นยนต์ชื่อดินสอแรงบันดาลใจทำไมถึงชื่อดินสอก็ให้มันเป็นหุ่นยนต์ใช้ง่ายๆใครๆก็ใช้ดินสอได้ใช้ง่ายครับผมอิมเมจินว่าดินสอจะไปอยู่ทุกบ้านคนไทยแล้วก็ในหลายๆประเทศเนี่ยมันต้องเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้มันง่ายๆตอนนั้นหุ่นยนต์ดินสอทำอะไรครับในช่วงไอตัวแรกที่ทำอะไรไม่ได้เลยมันเป็นเหมือนเอาเหล็กมารวมกันเฉยๆแต่ว่าเราก็เวอร์ชันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะรู้ชื่อว่าเราสร้างได้ไหมพอเวอร์ชันสองสามสี่เราก็เติมขีดความสามารถเข้าไปนะครับเช่นว่าโชคดีเวอร์ชันหนึ่งเราได้ลูกค้าที่ MK มันก็เลยได้ไปเสิร์ฟอาหารแล้วก็เลยฝึกการเดินฝึกการมองเห็นนะครับแล้วก็มีอาชีพถัดมาเรื่อยๆนะหุ่นยนต์ดินสอมีหลายอาชีพกว่าจะมีวันนี้นะครับก็เติมขีดความสามารถไปเรื่อยๆจนวันนี้รุ่นที่4ละมันเริ่มก่อนหน้านี้ดูแลผู้สูงอายุได้นะครับตอนนี้เติมว่าดูแลคนไข้ได้ดูแลคัดกรองผู้ป่วยได้ครับผมเข้าใจว่าทีมงานมีภาพก็อินเสิร์ตได้นะครับหุ่นยนต์ดินสอตอนแรกนี่รูปลักษณ์เหมือนดินสอไหมครับใช่ครับคีปคาแรคเตอร์เดิมไปเหมือนเราคิดแบบ Mercedes-Benz หรือ BM หรือ iPhone อะมันมีคาแรคเตอร์หลักของมันอยู่
จะวิวัฒนาการหัวจะแหลมๆหัวเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วมันมนขึ้นแล้วแล้วก็มีตาใหญ่ๆกระพริบกระพริบใส่แว่นสีฟ้าตอนที่เสิร์ฟอาหารใน MK ใช่ไหมครับฮะฮะอันนั้นใช้รีโมทคอนโทรลหรือไม่หรือออโต้เขาเดินออโต้เขาเดินเขาเองเดินเองครับมีเซนเซอร์ใช่สั่งไปทำโต๊ะต่างๆใช่แล้วก็อาหารที่เสิร์ฟยังไงครับรุ่นแรกๆรุ่นแรกๆก็เซนเซอร์ก็เป็นยุคนั้นนะฮะก็คือเป็นแถบสีที่พื้นแล้วก็เดินตามแถบสีแต่ยุคล่าสุดเนี่ยไม่ต้องแล้วเป็น AI หมดละ AI ใช้เลเซอร์ navigation เองโดยไม่ต้องมีตีเส้นที่พื้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิวัฒนาการความเก่งของดินสอซึ่งอีกหลายเรื่องนะครับที่มันต้องค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆทีละด้านผมไล่ทีละเจเนอเรชันนะฮะรุ่นแรกเนี่ยเสิร์ฟร้านอาหารในร้าน MK Suki ใช่มั้ยครับแล้วยังไงครับรุ่นที่2รุ่นที่1เนี่ยเสิร์ฟร้านอาหารที่เมืองไทยแล้วก็ไปที่สวีเดนด้วยก็ยังไปช่วยงานที่สถานทูตไทยสวีเดนเลยที่สตอกโฮล์มมีงานไทยเฟสติวัลอ๋อครับไปบุกถึงสวีเดนเลยไปที่ท่านทูตโจ้ครับท่านทูตเกียรติคุณชาติประเสริฐใช่ครับแล้วก็ยุคประมาณดินสอรุ่น 1.5 ประมาณนี้ครับหลังจากดินสอก็เก่งขึ้นรุ่นที่2ก็พัฒนาเรื่องการขยับแขนมากขึ้นรุ่นที่3นี่เริ่มไปเป็นพนักงานขายในร้านเสื้อแอโร่นะร้านแอโร่แล้วก็ออกงานอีเวนต์ต่างๆแล้วเราก็ทำดินสอมินิขึ้นมานะเอาไว้ตั้งข้างๆเตียงผู้สูงอายุอันนี้ที่ส่งออกญี่ปุ่นอันนี้ส่งออกญี่ปุ่นครับแล้วก็จะให้จบถึงรุ่นที่4ก็คือรุ่นที่4ก็เติมวิวัฒนาการทางการแพทย์เข้าไปอีกเช่นว่าให้ดมกลิ่นตรวจมะเร็งได้ให้สามารถซักอาการได้ครับก็เริ่มทำงานในโรงพยาบาลก็เป็นรุ่นที่4ปัจจุบันรุ่นแรกนี่ตัวใหญ่ใช่ไหมครับรุ่นแรกก็ตัวประมาณสักเมตร20สูงพอกับโต๊ะอาหารประมาณนั้นสูงก็หน่อยนึงครับครับน่าสนใจมากนะครับที่ผ่านมาในความสำเร็จย่อมต้องมีอุปสรรคมีสิ่งท้าทายสิ่งท้าทายของคุณเฉลิมพลในช่วงที่สำคัญเนี่ยตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยอะไรคือสิ่งท้าทายที่สำคัญที่สุดสำคัญสุดคือความเชื่อครับคือคนไทยในเก่งนะแต่มักจะเชื่อว่าสู้เขาไม่ได้เชื่อว่าสู้เขาไม่ได้คำพูดนี้ครับท่านที่บริคือถ้าทำได้แบบที่คุณเฉลิมพลพูดนะฝรั่งก็ทำไปนานแล้วอย่างเงี้ยคำพูดอย่างเงี้ยหรือถ้าผมบอกจะส่งออกหุ่นยนต์ไปดูแลผู้สูงอายุที่ญี่ปุ่นนะเขาก็จะพูดว่าจะทำได้เหรอถ้าทำได้แบบที่ว่าป่านนี้ญี่ปุ่นเขาทำไปนานแล้วจะสู้เขาได้ยังไงไอ้ความเชื่อนี่แหละอุปสรรคสำคัญเลยความเชื่อหรือว่าทัศนคติเชื่อว่าสู้เขาไม่ได้นั่นแหละยังไงแพ้ตั้งแต่ในม้งแล้วใช่เพราะฉะนั้นถ้าผมทำให้เห็นได้ว่าเราสู้ได้เนี่ยพลังมันจะออกมาสิ่งที่เราต้องมีอีกอันนึงคือโจทย์นะโจทย์ที่ฉลาดเนี่ยเรามักจะถูกสอนให้แก้โจทย์เราแก้โจทย์กันเก่งมากเราแก้โจทย์อย่างฉลาดแต่เราไม่ถนัดตั้งโจทย์อย่างฉลาดโจทย์อย่างฉลาดเช่นว่าถ้าจะให้มันดูแลผู้สูงอายุต้องทำยังไงล่ะเนี่ยเราไม่มีโจทย์เราไม่กล้าแม้กระทั่งคิดโจทย์ครับวิธีการของผมก็คือว่าเรารู้แล้วทีมงานไทยเราเป็นแบบนี้ก็ต้องบินไปดูที่ญี่ปุ่นเลยว่าไอ้เพนพอยต์ของการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับมันอยู่ตรงไหนจะได้เอามาเป็นโจทย์เพื่อจะให้พัฒนาซึ่งทีมเราเนี่ยถนัดแก้โจทย์อยู่แล้วใช่ไหมเอาโจทย์ไปแล้วก็เซตเดดไลน์อีกนี่ประเด็นหนึ่งคือถ้าเราไม่มีเดดไลน์งานไม่เคยเสร็จนะครับเพราะฉะนั้น2เรื่องนะครับเดดไลน์กับโจทย์อ๋อนี่ต้องฝากน้องๆที่กรมสารนิเทศด้วยนะครับเพราะผมมักจะพูดแต่โจทย์ผิดบ้างถูกบ้างแต่เดดไลน์นี่ไม่ค่อยพูดสำคัญครับเพราะว่าเราเดินไปในอนาคตเนี่ยแค่บอกจะทำก็บอกทำกันไม่ได้แล้วยิ่งไม่มีเดดไลน์เข้าไปอีกเนี่ยจะยิ่งไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีวินัยกับเรื่องนี้มากถึงงานถึงจะเดินครับบางทีก็เกรงใจลูกน้องครับไม่ได้เป็นใจทีมงานไม่ได้นะครับต้องมีเดดไลน์ไม่ได้ต้องมีโจทย์ถ้าลงสังเวียนแล้วก็ต้องมีขึ้นสังเวียนแล้วต้องสู้ใช่แล้วการดูแลผู้ป่วยที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ผู้ป่วยครับผู้สูงอายุของคุณเฉลิมพลเห็นครั้งแรกที่ไหนยังไงครับไอเดียนี้พัฒนามาได้ยังไงคือเล่าโมเมนต์เนี่ยคือโมเมนต์ที่มีแต่คนสบประมาทว่าไม่มีทางสู้ญี่ปุ่นได้นะเอาจริงๆเนี่ยผมก็ใส่ความกล้านะว่าทำไมมีแต่คนพูดอย่างนี้อยากเห็นจังว่าเราก็รู้แหละญี่ปุ่นเจ๋งใช่ไหมแต่อยากจะรู้ว่ามันเจ๋งแค่ไหนอย่างน้อยจะได้ไปดูว่ามันมีจุดอ่อนไหมหุ่นยนต์ไทยจะได้ทำให้ตรงนั้นเป็นจุดแข็งของเราอย่างเงี้ยครับตั้งใจไว้อย่างนั้น
ก็เลยบินไปญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ขอดู2ที่นะครับผมเพื่อนมีเพื่อนญี่ปุ่นอยู่ขอดูฝั่งดีมานด์แล้วขอดูฝั่งซัพพลายนะครับฝั่งดีมานด์ผมก็ดูเนอร์ซิ่งโฮมญี่ปุ่นกะว่าเดี๋ยวคงเห็นคนแก่เต็มไปหมดแล้วก็มีหุ่นยนต์คอยอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เดี๋ยวอยากเห็นจังเลยนะทำไมมีแต่คนบอกว่าจะสู้เขาไม่ได้ก็ขอเข้าไปดูปรากฏว่าไม่มีเนอร์ซิ่งโฮมที่เรารู้แล้วที่ไปดูใช้หุ่นยนต์เลยไม่มีเลยครับวันนี้ก็ยังไม่มีอ๋อครับคือดูความต้องการก่อนใช่คือไปดูฝั่งดีมานด์เนี่ยที่บอกว่าญี่ปุ่นล้ำด้านหุ่นยนต์ก็ยังไม่มีใช้ในงานดูแลผู้สูงอายุเลยนะครับส่วนฝั่งซัพพลายผมก็ไปดูที่สกูบะนะฮะเป็นแลบชั้นนำของเขาไปดูที่โตไดยูนิเวอร์ซิตี้ออฟโตเกียวกะว่าคงจะมีหุ่นยนต์เต็มไปหมดเลยที่เตรียมพร้อมออกมาใช้งานปรากฏว่าก็ยังวิจัยกันในเชิงศึกษากันอยู่แต่ว่าดูฝั่งดีมานด์มีความต้องการแล้วไม่มีคู่แข่งดูฝั่งซัพพลายก็ยังทำกันไม่เสร็จอ้าวถ้างั้นเป็นโอกาสสิผมก็เลยตอนนั่งเครื่องบินกลับเนี่ยจำได้เลยว่านั่งสเก็ตแผนเลยว่าโอ้เราจะสร้างอะไรบ้างจากที่เห็นเพนพอยต์ต่างๆแล้วก็ส่งออกไปทดลองให้เขาทดลองใช้แล้วก็ติชมแก้กลับไปใหม่กลับไปใหม่อย่างเงี้ยครับตอนนั้นปีไหนครับที่ไปญี่ปุ่นเกือบ10ปีแล้วนะกับนานแล้วนะครับนะที่เราก็เห็นหุ่นยนต์โซนี่ของญี่ปุ่นของ Honda Honda ครับ Asimo Asimo อันนั้นก็นานแล้วนะครับใช่นานแล้วก็ดูเหมือนเขาก้าวหน้านะครับญี่ปุ่นเรื่องหุ่นยนต์หุ่นยนต์มันเปลี่ยนยุคครับหุ่นยนต์มันเปลี่ยนยุคคือตัวที่ทำให้หุ่นยนต์เปลี่ยนยุคมีสำคัญ3เรื่องอ่ะนะเรื่องแรกคือ CPU ครับจะเห็นว่า Asimo แบก CPU ใหญ่มากยุคหลังใช่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้มันเหลือเล็กนิดเดียวครับอันที่2คือ Bandwidth ในการ Connect กับหุ่นยนต์ยุค Asimo เนี่ยมัน Bandwidth อาจจะ 1G ครับเดี๋ยวนี้มัน 4G 5G แปลว่าไอ้การ Computing ทั้งหลายแหล่มันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ตัวหุ่นละอ๋อครับนั่นตัวแปรที่2ตัวแปรที่3คือ AIทำให้ยุคของหุ่นยนต์ถูกเปลี่ยนเป็นยุคใหม่ครับครับถ้าเกิดเข้าใจบริบทนี้เราก็สามารถจะใช้สถาปัตยกรรมแบบใหม่ในการออกแบบหุ่นยนต์เพื่อภารกิจต่างๆได้ผมถามลึกนิดนึงว่า AI เนี่ยเขาเรียนรู้ด้วยการทำซ้ำๆไหมครับใช่ฮะใช่อันนี้เป็นวิธีการเดียวที่ AI เรียนรู้หรือว่ามีหลายๆวิธีการจริงๆหลายเทคนิคแต่ว่าหลักการเดียวกันนะครับก็คือว่าเหมือนสอนน้องหมาที่บ้านอ่ะถ้าน้องหมาบอกว่าถ้าผมเลี้ยงสุนัขเนี่ยนะถ้าเกิดจะให้มันกินอะไรก็ต้องนั่งแล้วขอบคุณมันก็จะจำว่าถ้าทำแบบนี้มันจะได้รางวัลมันก็จะจำแล้วก็ทำซ้ำในแง่ของ AI ที่มาใช้กับหุ่นยนต์ก็เช่นว่าพูดอย่างนี้แปลว่าสวัสดีพูดอย่างนี้แปลว่าขอบคุณพูดอย่างนี้แปลว่าเรียกพยาบาลให้หน่อย voice recognition ภาษาไทยก็เป็น AI การมองเชฟอย่างนี้คือมนุษย์เชฟอย่างนี้คือมนุษย์เชฟอย่างนี้คือมนุษย์มันก็จำว่านี่คือมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับไอ้บริบทอย่างนี้เนี่ยร่างกายมนุษย์เรามีอยู่แล้วแต่ว่าหุ่นยนต์ไม่มีต้องสร้างใหม่หมดเขาจำโมชั่นไหมความเคลื่อนไหวเช่นว่าผู้สูงอายุเดินแล้วผิดปกติกูดไอเดียครับตกมาจากเตียงหรือว่าเดินแล้วปกติเดินคราวนี้จะคลานหรือว่าไม่ไหวแล้วเราอยู่ในแผนที่จะทำอยู่นะครับที่ว่าให้จำขนาดกริยาว่าไหนทำอะไรนะในเชิงเทคนิคทำได้นะครับน่าจะได้นะครับครับภาพรวมที่น่าสนใจกับธุรกิจผลิตหุ่นยนต์เนี่ยนะครับทั้งในประเทศไทยและในระดับโลกเนี่ยตอนนี้ในประเทศไทยเรามีผู้ผลิตรายใหญ่ๆสักกี่รายมีประเภทไหนบ้างโซออกไปที่ไหนพอจะพอแบ่งปันได้ไหมแน่นอนผมเป็นรายแรกที่เสี่ยงตายมาเริ่มสร้างนะซึ่งก็ล้มลุกคลุกคลานมา10ปีแล้วจะ10ปีแล้วเนี่ยครับหลังจากนั้นก็มีพวกมหาวิทยาลัยสร้างออกมาบ้างนะมีที่ของฟีโบสร้างออกมาหลังจากเราสักปีกว่านะแล้วก็มีทยอยสร้างออกมาเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าเมืองไทยก็ยังไม่ถึงกับเป็นคีย์เพลเยอร์ในการสร้างหุ่นยนต์แต่จริงๆแล้วในโลกเนี่ยคนที่สร้างเซอร์วิสโรบอทนะครับครับมีไม่เยอะสิ่งที่เป็น Red Ocean แล้วที่สร้างกันเยอะๆเนี่ยก็คือIndustrial Robot แขนกลในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ Service Robot เนี่ยที่ออกมา Commercialize เนี่ยในโลกมีไม่ถึงผมคิดว่ามีไม่ถึง10ประเทศที่มีศักยภาพในการสร้างออกมาเป็นสินค้าเราเป็นหนึ่งในนั้นในการสร้างโรบอทที่พูดกันเนี่ยผมได้ยินคำว่า Service Robot
Industrial Robot Industrial Robot มีกี่ประเภทครับมีหลักๆก็2ประเภทครับ Industrial Robot นี่ประเภทไหนบ้างครับก็ที่ทำซ้ำๆในโรงงานอุตสาหกรรมพวกแขนกลแขนกลประกอบรถยนต์ใช่ๆอันนั้นมีประมาณในโลกมีประมาณสัก30ปีแล้วมีมานานมากแล้วนะครับก็มีเพลเยอร์สำคัญคือญี่ปุ่นเยอรมันเกาหลีตอนนี้ก็หลังๆก็มีจีนครับนะครับอันนั้นเรียกว่าเป็นอะไรที่อิ่มตัวละมีเพลเยอร์มากมายแต่ว่าในขณะที่เซอร์วิสโรบอทเนี่ยมันอยู่นอกโรงงานอุตสาหกรรมมันอยู่กับเราในบ้านอยู่กับเราในโรงเรียนอยู่กับเราในโรงพยาบาลครับอย่างเงี้ยครับเป็น emerging market ใหม่ขึ้นมาขอกลับไปพื้นฐานหน่อยนะอะไรทำให้แตกต่างระหว่างเครื่องจักรกับโรบอทหุ่นยนต์คือเซอร์วิสโรบอทเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอยู่ใน environment อย่างโรงงานซึ่งทุกอย่างเซตเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะมีสายพานมาให้หยิบอย่างนี้นะหยิบอย่างนี้นะเซอร์วิสโรบอทมันยากกว่านั้นตรงที่ว่าคนหลากหลายมากเลยเนี่ยเดี๋ยวคนนี้มาคุยกับมันอย่างนี้อีกคนนึงมาคุยอีกแบบนึงอีกคนเดินไปทางนี้อีกคนเดินไปทางนั้นคือความหลากหลายในการต้องรับมือเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์กับ AI มันต้องฉลาดเหมือนมนุษย์เราเนี่ยใครจะมาคุยกับเราตรงไหนเราก็คุยกันได้หมดครับเซอร์วิสโรบอทต้องมีศักยภาพอย่างนั้นอย่างดินสอเนี่ยถ้าไปคุยกับมันทางนี้ก็ต้องคุยได้คุยทางนั้นก็ต้องได้คุยภาษานี้ก็ได้แม้คุยเรื่องราวนี้ก็ได้คุยเรื่องราวนั้นก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้คือความยากคือความหลากหลายของงานเนี่ยมันเยอะกว่าเมื่อกี้ผมเห็นสังเกตเห็นทีมงานกำลังเอารูปภาพขึ้นหุ่นยนต์เซอร์วิสสำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับล่าสุดเนี่ยทำอะไรบ้างครับหลักๆก็คือ3ส่วนนะครับสำหรับดูแลผู้สูงอายุอันนี้คือโจทย์ที่ไปสกัดมาจากเพนพอยต์ตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็มาในไทยนะมี3ส่วนส่วนแรกคือลดความเสี่ยงในชีวิตประจำวันผู้สูงอายุเนี่ย เสี่ยงได้ทั้งวันเดี๋ยวล้มหรือบางทีหายใจติดขัดหรือบางทีหอบหืดหรือบางทีเป็นอัลไซเมอร์เดินหายออกจากห้องไปที่ถนนอย่างเงี้ยนะนี่ความเสี่ยงประจำวันที่พวกเราไม่ได้เสี่ยงแต่ผู้สูงอายุจะเสี่ยงเรื่องแบบนี้นะเพราะฉะนั้นดินสอก็จะมาคอยมอนิเตอร์ให้นะครับว่าแกสงสัยล้มหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะทำไมไม่กระดุกกระดิกตัวนานจังอยู่บนเตียงอ้าวแล้วคุณยายหายไปไหนจากห้องเนี่ยไอ้พวกรายละเอียดพวกนี้ดินสอมันจะคอยแจ้งเข้ามือถือครับคนดูแลครับนะครับ อันนี้คือเป็นลดความเสี่ยงนะประเภทที่สองคือเพิ่มความสุขผู้สูงอายุเนี่ยเหงาแล้วก็จะหดหู่นะครับแล้วก็จะซึมเศร้าเพราะว่าวันๆไม่ได้พูดกับใครเลยลูกหลานก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็จะขี้งุนหงิดแล้วบางทีคนดูแลมาก็แป๊บเดียวก็ออกเพราะทนคุณยายไม่ไหวก็มีเยอะเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยดินสอมันช่วยได้มันจะคอยเป็นเพื่อนให้คอมแพเนียนนะคุณยายสวดมนต์กับผมหน่อยไหมครับคุณยายฟังสุนทรภพไหมครับคุณยายโทรหาลูกไหมครับเนี่ยมันเหมือนเป็นเพื่อนข้างๆแล้วมันก็จะจำว่าคุณตาคุณยายคนนั้นชอบเพลงอะไรคาราบาวอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นสนใจเป็นสุนทรภพนะสนใจสุนทรภพนส่วนอันสุดท้ายที่มีประโยชน์ก็คือเรื่องของสร้างความสะดวกสบายในชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เดินเหินลำบากแล้วเนี่ยจะเรียกใครทีนี้ตะโกนไม่มีเสียงด้วยแต่นี้สั่งทุกอย่างที่คุณโทรออกหาเฉลิมพลลูกฉันหน่อยอย่างเงี้ยมันก็โทรออก อัตโนมัตินะสร้างความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยสร้างความสะดวกสบายดูว่าผิดปกติไหมลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงใช่ใช่แล้วคุณโยนสามารถอ่านหรือว่าดูได้ไหมครับว่าคุณตาคุณยายหลับหรือว่าเป็นอะไรไปแล้วอยู่บนเตียงเนี้ยครับตอนนี้เราประดิษฐ์เครื่องใหม่ขึ้นมานะครับเครื่องที่ใช้มอนิเตอร์อัตราการหายใจตอนนี้เราพวกผมเนี่ยทำมากกว่าหุ่นยนต์แล้วมันต้องทำอุปกรณ์การแพทย์ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพราะว่าเราเห็นจากโจทย์แล้วเนี่ยมันหุ่นยนต์ตัวเดียวไม่ตอบโจทย์เราก็ต้องสร้างแกดเจ็ตเพิ่มนะครับที่ทางนี้ทางคุณธนิษฐานก็ว่ามันจะสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าอัตราการหายใจของผู้สูงอายุผิดปกติหรือเปล่า ถ้าผิดปกติมันก็จะแจ้งคนดูแลอัตโนมัติใช้กล้องเซ็นเซอร์ใช้เป็นคลื่นความถี่หนึ่งส่องมาที่หน้าอกครับครับทำได้เยอะนะครับเราเก่งขึ้นเรื่อยๆครับเราอยากจะบอกว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ดูแลผู้สูงอายุดีที่สุดในโลกต้องหุ่นยนต์ Made in Thailand ตัวนี้นี่คือเป้าหมายนี่คือเป้าหมายนะครับใช่ส่งออกไปบ้างไหมครับตอนนี้ก็ประเทศแรกที่ส่งคือญี่ปุ่นเลยอ๋อครับอันนี้ก็มีข้อคิดอยากจะแชร์เหมือนกันครับนะคือผมรู้ดีว่าคนไทยไม่เชื่อคนไทยเชื่อฝรั่งคนไทยเชื่อญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยคนไทยไม่เชื่อคนไทย
ของไทยจะดีเหรอมือถือไทยจะดีเหรออย่างเงี้ยนะรถยนต์ไทยจะดีเหรอหุ่นยนต์ไทยจะดีเหรอใช่ไหมครับขี้เกียจโน้มน้าวให้เชื่อใช้วิธีนี้ดีกว่าส่งไปญี่ปุ่นเลยถ้าญี่ปุ่นใช้คนไทยเชื่อเองผมก็ทำอย่างนั้นเลยผมบุกญี่ปุ่นก่อนก่อนที่จะขายในเมืองไทยยกเว้น MK นะในรุ่นที่ดูแลผู้สูงอายุผมส่งออกญี่ปุ่นก่อนนะครับแล้วก็ไปทำการบ้านแก้ไขจนเขาพึงพอใจแล้วก็ขอถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยที่ผู้สูงอายุญี่ปุ่นใช้เนี่ยเอามาเผยแพร่ในไทยพูดภาษาญี่ปุ่นไหมครับพูดภาษาญี่ปุ่นครับมันพูดไทยญี่ปุ่นอังกฤษโอ้สามภาษาเลยไทยลิงกัวครับครับครับตอนนี้ส่งไปกี่ตัวแล้วครับส่งไปหลายร้อยตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มที่ตอนนี้มีฮ่องกงแล้วก็มีเกาหลีมีสวีเดนมาขอเป็นตัวแทนจำหน่ายตอนนี้อีกหลายประเทศเลยครับที่เข้าคิวอยู่ถ้าหมดโควิดเนี่ยก็จะบุกเพิ่มแต่ประเทศเพื่อนบ้านยังนะครับไปประเทศที่ค่าแรงสูงก่อนครับเพราะว่ามันจะคอนวินส์กว่าว่าทำไมต้องใช้หุ่นยนต์ทำไมใช้หุ่นยนต์อ๋อครับบ้านเราก็ยังไม่ค่อยมีนะครับเริ่มแล้วฮะเริ่มมีหลายที่ครับแล้วธุรกิจผลิตและส่งออกหุ่นยนต์เนี่ยตอบโจทย์ประเทศไทยยังไงครับและภาครัฐสนับสนุนได้ยังไงบ้างผมอยากจะชวนผู้ชมแล้วก็ผู้มีศักยภาพทั้งมวลนะมองว่าไอ้ศตวรรษที่21ที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นอนาคตบ้างนะครับเรากินบุญเก่ากันมานานแล้วครับเราน่าจะมีสินค้าส่งออกใหม่ๆที่มันนอกจากข้าวกับกุ้งกับอะไรมันสำปะหลังอะไรเงี้ยนะครับการท่องเที่ยวเงี้ยผมคิดว่าอันนั้นเราเอนจอยมาพักใหญ่แล้วในขณะที่ประเทศอื่นโดยเฉพาะจีนเนี่ยเขารุดหน้าสร้างสินค้าศตวรรษที่21ครับศตวรรษที่21นี้ไม่พ้นอะไรที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์อะไรที่เกี่ยวกับ AI นะผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพสร้างสินค้าส่งออกเป็นหุ่นยนต์ครับแต่ต้องเลือกเฉพาะด้านนะครับคือเราคงทำทุกด้านไม่ไหวครับหุ่นยนต์อีกหน่อยก็จะเหมือนมือถือจะเหมือนรถยนต์ซึ่งมันจะเริ่มเซกเมนต์ดนะเป็นเชี่ยวชาญด้านต่างๆนะมือถือยี่ห้อนี้สำหรับกลุ่มคนไฮเอนด์มือถือยี่ห้อนี้สำหรับโลเอนด์ครับอย่างเงี้ยรถยนต์มีตั้งแต่ซุปเปอร์คาร์ยันตุ๊กๆเงี้ยครับหุ่นยนต์ก็จะเหมือนกันนะว่ามันมีโอกาสเยอะมากเลยที่เราจะไปสร้างสินค้าแบบนั้นส่งออกแต่เพียงแต่ว่า1คือผมก็เป็นผู้แผ่วผางทางไปให้เห็นว่าเอ้ยมันเป็นไปได้นี่ไงทำชนะแล้วสำเร็จแล้วแต่มันไม่พอมันต้องทำมากขึ้นนะครับมีนักศึกษาหรือวิศวกรหรือแม้กระทั่งแพทย์นักประดิษฐ์อีกตั้งหลายคนเนี่ยซึ่งสามารถทำลักษณะอย่างที่ผมทำได้ก็เชียร์ให้ลุกขึ้นมาทำนะตั้งโจทย์เซตเดดไลน์นะครับแล้วก็อ่านอนาคตนะบูรณาการหลายๆศาสตร์เข้ามาครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องตื่นตัวนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ตามครับเราจะกลายเป็นผู้ตามแล้วเป็นผู้ตามอันนี้ครับเป็นผู้ตามในโลก AI เนี่ยมันลอสมากเลยนะเพราะว่าเวลาใครทำ AI ก่อนเนี่ยมันสะสม Big Data ก่อนครับผู้ตามเนี่ยจะตามไงก็ไม่ทันนะครับครับอย่าง Search Engine ของ Google เนี่ยใครจะตามทันเพราะมันเก่งไปขนาดนั้นแล้วต่อให้ Microsoft จับมือกับ IBM จับมือกับ Amazon ก็ตาม Search Engine ของ Google ไม่ทันเป็นต้นนะแปลว่าในเกมของ AI เนี่ยมันเป็นเกมใครเริ่มก่อนสะสม Big Data ก่อนทิ้งห่างเลยคราวนี้นะมูลค่าเพิ่มของระบบเศรษฐกิจไทยสังคมไทยประเทศไทยครับคนไทยนะครับคุณเฉลิมพลคิดว่านอกจากสิ่งที่เราทำเก่งอยู่แล้วดีอยู่แล้วเนี่ยนะตรงนี้ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อยากให้เราแชร์กับสังคมไทยนะครับว่าเราสิ่งที่เราสร้างต่อไปในอนาคตเราควรจะต้องมีภูมิปัญญาสมัยก่อนเรียกภูมิปัญญาสมัยนี้จะเรียก AI หรือจะเรียก เทคโนโลยี อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องมีเป็นของเราเองใช่ใช่ต้องลุกขึ้นมาสร้างต้องลุกขึ้นมาสร้างใช่อันนี้เป็นโจทย์สำคัญเหมือนกันนะครับสำคัญมากครับสำคัญมากคือเราอย่างเรื่องของการสร้างนวัตกรรมหรืออุปกรณ์การแพทย์เนี่ยที่บอกว่าเราจะเด่นเรื่อง medical services เราจะเป็น medical hub เราจะมี medical tourism เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นงานเซอร์วิสที่ใช้มนุษย์ทำนะครับ ยุคถัดไปหลายส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น equipment หรือ AI ทำนะครับถ้าเราไม่เอาความเก่งของหมอเรากับวิศวกรเรามาสร้างเทคโนโลยีของเราแล้วยังใช้ของคนอื่นอยู่แบบทุกวันนี้ทุกวันนี้ทุกโรงพยาบาลใช้เทคโนโลยีของต่างชาติหมดนะครับ
หมอไทยเป็นผู้ใช้เท่านั้นเองไม่ได้เป็นผู้สร้างถูกถ้าเรายังทิ้งไว้อย่างนั้นอีกนะครับอีกหน่อยพอเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่มันเก่งแล้วเนี่ยเราจะไม่มีที่ยืนครับนะหุ่นยนต์ดินสออย่างเงี้ยมันสามารถทดแทนคนดูแลคนแก่ได้3คน4คนทดแทนพยาบาลได้แล้วเริ่มทดแทนหมออายุรแพทย์ได้บางอย่างถ้าเกิดเราไม่ลุกขึ้นมาสร้างแบบนี้เนี่ยไอ้จุดแข็งเราในศตวรรษที่แล้วเนี่ยมันจะไม่เหลือให้ยืนสิ่งที่เราควรจะรีบทำก็คือว่าเอาจุดแข็งของเราเนี่ยไม่ว่าเรื่องการแพทย์นะเรื่องการเซอร์วิสไมล์เรื่องอาหารเรื่องเกษตรเนี่ยแปลงทรานส์ฟอร์มให้มันอยู่ในศตวรรษที่21ใช้ AI ในการจัดการใช้ AI ในการแอดแวลูใช้ AI ในเรื่องของความฉลาดผมว่าเรื่องนี้เป็นอเจนดาที่เร่งด่วนทั้งสิ้นเลยนะครับเร่งด่วนทั้งสิ้นเหลือเวลาไม่มากครับ เพื่อให้เป็นรูปธรรมนอกจากสาขาเซอร์วิสผู้สูงอายุแล้วคุณเฉลิมพลเห็นศักยภาพหรือความเป็นไปได้ในการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในบ้างครับในปัจจุบันแล้วก็อนาคตอันใกล้คือผมเชียร์ให้ทำอะไรที่ต่อยอดจากสิ่งที่คนไทยเก่งอยู่แล้วนะครับอย่างงานบริการทั้งหลายแหล่งานทัวริซึมงานฮอสพิทาลิตี้แม้กระทั่งงานในสปางานในโรงแรมงานในร้านอาหารงานในการทำเกษตรสมัยใหม่นะครับ precision agricultural นะครับคือการ invent มันไม่ใช่แค่เรื่อง AI อย่างเดียวบางอย่างเป็นเรื่องของ biotech นะการอย่างเช่นว่าการปลูกข้าวอย่างที่จีนปลูกข้าวในทะเลทรายได้อย่างเงี้ยนะไอการนวัตกรรมแบบนั้นอ่ะผมเชียร์ให้ทำเรียกว่า functional food นะครับคือการทำให้อาหารเหล่านั้นมีคุณค่าเชิง medicalได้เช่นข้าวพันนี้สำหรับคนเป็นเบาหวานทานได้ถั่วแบบนี้เป็นสำหรับคนที่เป็นเกาต์ทานได้ไก่แบบนี้คนเป็นเกาต์ทานได้ไอการสร้างคุณค่าอาจจะด้วยเครื่องมือของการคิดแบบ AI หรือไบโอเทคโนโลยีผสมผสานเนี่ยเรื่องอย่างนี้มันเติมมูลค่าให้สินค้าดั้งเดิมของเราที่เรามีจิตแข็งอยู่ก่อนไม่ใช่ว่าปีนี้ราคาข้าวต่อตันเท่าไหร่ราคาขึ้นราคายางมันพูดอย่างนั้นมานั่นเป็นภาษาของศตวรรษที่แล้วศตวรรษนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับเคยเห็นลูกเมลอนของญี่ปุ่นที่ลูกละหมื่นนะครับเนี่ยมันเขาสร้างมายังไงอย่างนั้นนะผมคิดว่าไอ้เรื่องนี้เป็นอเจนดาที่ไม่ใช่เฉพาะภาครัฐนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องทุกคนที่เอาบทสนทนาของศตวรรษที่21มาคุยกันครับบางทีมันต้องจินตนาการครับคีย์เวิร์ดคือจินตนาการซึ่งก็คือการตั้งโจทย์นั่นเองถ้าเฉลิมพลไม่จินตนาการให้ออกจินตนาการว่าหุ่นยนต์จะดูแลคนแก่ขีดเส้นใต้ในญี่ปุ่นยังไงมันจะไม่มีโจทย์ให้วิศวกรไทยและหมอไทยมาร่วมกันสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้นน้ำสุดของเรื่องเนี่ยคือต้องฝึกจินตนาการและอ่านอนาคตนะจินตนาการเลื่อยเปื่อยมันก็อาจจะไม่เกาถูกที่คันนะอาจจะไม่โซฟเพนพอยต์แต่ต้องจินตนาการยังไงให้คุณเห็นเพนพอยต์และคุณจินตนาการออกมาให้ได้ตอนนี้ถ้าเกิดจะเริ่มติดลมแล้วจะเล่าเรื่องของว่าอีกหน่อยหุ่นยนต์ผมจะเป็นหมอต่างจังหวัดนะสามารถจะไปดูแลคนต่างจังหวัดได้ให้เป่าลมก่อนพอเป่าลมเสร็จดินสอจะรู้แล้วสงสัยเป็นมะเร็งปอดจะถามคำถามกลับว่าท่านมีหายใจติดขัดหรือเปล่าท่านสูบบุหรี่กี่มวนต่อวันท่านไปดม PM 2.5 มานานกี่ปีแล้วไอ้ความฉลาดตัวนี้มันบูรณาการ 2-3 AI เขาด้วยกันไอ้นี่ต้องกล้าจินตนาการแบบนี้แล้วมันจะออกมานะซึ่งดีไม่ดีสัมภาษณ์คราวหน้าเดี๋ยวผมจะเอามาโชว์ให้ดูนะครับว่ามันทำยังไงให้คุณชวนเป็นหมอโอ้ขอบพระคุณมากเยี่ยมเลยยังมีเวลาอีกนิดนึงครับเมื่อตอนกลางวันคุยคุณเฉลิมพลนิดนึงเดี๋ยวนี้ไปถึงขนาดวัดลมหายใจแล้วตรวจโรคได้ใช่อันนี้ก็เป็น AI เป็นไปได้จริงๆไหมครับจริงครับsensitivity คือความแม่นยำ 100% แล้วสำหรับมะเร็งปอดเวลาปล่อยลมหายใจออกมาเนี่ยมันมีสารไอระเหยอินทรีย์ซึ่งผมสอน AI จนสำเร็จแล้วว่าถ้าสารไอระเหยอินทรีย์นี้เรียกว่า VOC นะครับ Volatile Organic Compound เนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แสดงว่าคนนี้เป็นมะเร็งปอดถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้แสดงว่าคนนี้เป็นคนปกติถ้าเป็นลักษณะนี้แปลว่าเป็นมะเร็งเต้านมนะครับโอ้ขนาดนั้นเลยนะครับแค่วัดจากลมหายใจใช่ตอนนี้ได้3มะเร็งนะเต้านมปอดลำไส้แต่อีกสักพักหนึ่งก็จะเพิ่มอีกจำนวนมะเร็งมากขึ้นกับ Big Data ก็คือกลิ่นลมหายใจผู้ป่วยมะเร็งประเภทนั้นๆที่จะมาสอนเซ็นเซอร์ของดินสอ
ให้รู้จำได้แยกแยะออกเนี่ยครับผมได้ยินว่าบางประเทศในอาเซียนขอไม่เอ่ยชื่อประเทศเขาสามารถวัดโคโรนาไวรัสได้จริงไหมมิสได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วน่าจะทำได้แต่ว่าเรื่องแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าตอนที่ผมเก็บ Data ของผู้ป่วยเนี่ยมันไม่ติดต่อถ้าเป็นมะเร็งแต่ถ้าเป็นโควิดเนี่ยทุกอย่างจะแพงหมดเลยเพราะต้องระมัดระวังการติดต่อทุกอย่างก็จะแพงหมดครับครับเวลาเราหมดแล้วขอคำถามอีกนิดนึงผมติดชักติดลมเหมือนกันหุ่นยนต์เนี่ยนะครับบ้านเราก็มีประเด็นเรื่องแรงงานเรื่องการศึกษาเยอะหุ่นยนต์นี้จะแย่งงานคนไหมครับแย่งอยู่แล้วครับแต่ว่าประเด็นคือว่าถ้าไม่รู้หุ่นยนต์ชาติไหนมันจะมาแย่งงานมนุษย์อยู่แล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนประเด็นคือว่าไอการเอาหุ่นยนต์มาแย่งงานเนี่ยถ้างั้นเราเป็นคนสร้างหุ่นยนต์ดีไหมครับใช่ไหมคุณข้ามจะได้อยู่ที่ฝีมือคนไทยไงเพราะเมื่อก่อนก็ใช้รถม้านะครับพอมีรถยนต์เนี่ยรถยนต์ก็แย่งงานคนเลี้ยงม้าหมดเลยนะครับศตวรรษที่แล้วแต่มันก็ต้านทานไม่ไหวก็รถยนต์มันอีกหน่อยรถยนต์ใช้ไฟฟ้าครับน้ำมันก็ขายไม่ออกครับก็มาแย่งงานเด็กปั๊มไปหมดเลยครับผมคิดว่าการอ่านอนาคตอย่างนี้ครับสำคัญที่เราจะไปดักเป็นผู้ชนะในสิ่งที่มันจะมาอย่างไรครับใช่ไหมไม่ใช่ว่าต่อต้านสิ่งที่จะมาซึ่งมันคงต้านไม่ไหวเราต้องพัฒนาคนของเราเตรียมไว้สำหรับอนาคตใช่ขึ้นไปขี่บนคลื่นขึ้นไปโต้อยู่บนคลื่นวันนี้มีถ้อยวลีที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับขึ้นไปขี่บนคลื่นใช่เราต้องเห็นว่าคลื่นอะไรจะมาแล้วเพราะหลายๆอย่างมันใช้เวลานะครับไอ้เรื่องดมกลิ่นเนี่ยผมใช้3ปีแปลว่าผมต้องเห็นคลื่นตั้งแต่ปีนี้แล้วว่าอะไรจะมาแล้วผมต้องวิจัยตั้งแต่ตอนนี้3ปีนี่ถือว่าเร็วมากนะครับครับไม่ทราบนะผมคิดอย่างนั้นเพราะไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถวัดวินิจฉัยโรคจากลมหายใจได้ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับวันนี้เวลาคงไม่ทันจะเล่าเดี๋ยววันโอกาสหน้าจะต้องเชิญคุณเฉลิมพลกลับมาครับยินดีแบ่งปันประสบการณ์ความรู้กับเราอีกนะครับผมคิดว่าสังคมไทยเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะมีจินตนาการในเรื่องที่สำคัญนะครับอันนี้ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครับต้องขอบคุณคุณเฉลิมพลบุญโอทกนะครับCEO ของบริษัท CT Asia Robotics นะครับขอบพระคุณมากครับผมจะขออนุญาตเชิญกลับมาครั้งต่อไปนะครับในวันต่อไปครับขอบพระคุณครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาอย่างรวดเร็วขอบพระคุณครับแอปพลิเคชันไทยชนะที่มาตอบโจทย์ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มีไว้เพื่อช่วยในการติดตามสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่หรือร้านค้าใดที่มีการใช้บริการโหลดเลยวันนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ใช้ง่ายปลอดภัยชัวร์ร่วมหยุดการแพร่ระบาดฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยไทยชนะเช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอาท์นะคะวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575 kHz และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย